สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับคอลัมน์คิดเขียนคุยนะครับซึ่งเขียนโดยคุณรุ่งเรืองปรีชากุลคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับเป็นแนวหน้ามั่นคงตรงไปตรงมาฉบับวรรณการที่24เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2567วันนี้ให้ชื่อว่าน้ำผึ้งหยดเดียวกรณีแก้รัฐธรรมนูญเนื้อหาใจความเริ่มต้นคุณรุ่งเรืองบอกว่าอย่างนี้ครับการแก้รัฐธรรมนูญที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นตัวตั้งตัวตีในเวลานี้เนี่ยนะครับมันอาจจะกลายเป็นปัญหาน้ำผึ้งหยดเดียวและมีความเป็นไปได้สูงนะครับที่จะทำให้เกิดวิกฤตการเมืองในอนาคตอันใกล้นี้หลายฝ่ายเนี่ยมองเห็นตรงกันว่าสถานการณ์จะเหมือนกับกรณีที่พรรคเพื่อไทยพยายามจะออกกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับสุดซอยล้างผิดให้กับทักษิณชินวัตรซึ่งเกิดขึ้นมาแล้วในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยนะครับทำให้ประชาชนจำนวนนับล้านคนต้องออกไปชุมนุมบนท้องถนนร่วมกับกปปส.แล้วก็เป็นชนวนนำไปสู่การยึดอำนาจในวันที่22พฤษภาคม2557ยึดอำนาจโดยคสช.ซึ่งนำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่เคยจำบทเรียนเลยพอได้อำนาจและก็รู้แก่อำนาจกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กำลังเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในเวลานี้นี่ก็เช่นกันเป็นเพราะว่าพรรคเพื่อไทยโดยทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นนักโทษเด็ดขาดชายมาแล้วเนี่ยนะครับมีการประเมินอารมณ์ความรู้สึกประเมินความนึกคิดของประชาชนเนี่ยต่ำเกินไปเลยไม่เห็นหัวประชาชนย้อนไปดูก็ได้ครับว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อ11ปีที่แล้วในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรตอนนั้นเนี่ยใครก็รู้นะครับว่านายกรัฐมนตรีที่ชื่อยิ่งลักษณ์เนี่ยไม่มีประสบการณ์เพราะเป็นเพียงแค่นอมินีให้กับพี่ชายก็คือทักษิณชินวัตรที่ขณะนั้นหลบหนีโทษจากคดีทุจริตอยู่ในต่างประเทศทักษิณเป็นคนชักใหญ่และด้วยคิดว่าเสียงส.ส.ของพรรคเพื่อไทยที่มีอยู่ท่วมท้นในสภาเนี่ยจะสามารถออกกฎหมายอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นโดยที่ไม่ได้คำนึงว่าประชาชนจะมีความคิดเห็นอย่างไรร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับสุดซอยหรือฉบับเหมาเข่งก็เช่นกันร่างกฎหมายฉบับนี้เสนอโดยนายวรชัยเหมะซึ่งเป็นส.ส.สมุทรปราการพรรคเพื่อไทยในขณะนั้นเสนอพร้อมกับส.ส.อีก42คนด้วยกันหลังจากที่ผ่านวาระแรกในวันที่8สิงหาคม2556ก็มีการใช้วิชามาญในขั้นตอนการแปลยติของคณะกรรมการวิสามัญโดยคณะกรรมการวิสามัญเสียงข้างมากที่เป็นส.ส.จากพรรคเพื่อไทยมีมติเมื่อวันที่28สิงหาคม2556ให้เปลี่ยนร่างกฎหมายที่ผ่านวาระแรกไปแล้วนะครับแล้วก็ไปใช้ร่างกฎหมายของนายประยุทธ์สิริพานิชซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นรองประธานคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้แทนหลักการของร่างกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับของนายประยุทธ์สิริพานิชเนี่ยได้มีการเปลี่ยนหลักการจากร่างกฎหมายที่ผ่านวาระแรกแบบมีวาระซ่อนเร้นร่างเดิมเสนอโดยนายวรชัยและคณะให้มีการนิรโทษกรรมเฉพาะการกระทำที่เกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมืองและการแสดงออกทางการเมืองเท่านั้นนะครับแต่ร่างใหม่ฉบับสุดซอยเหมาเข่งของนายประยุทธ์สิริพานิชได้เพิ่มการนิรโทษกรรมที่รวมถึงคดีทุจริตย้อนหลังไปถึงปี2547ด้วยนั่นหมายถึงจะล้างผิดให้กับทักษิณชินวัตรพ้นจากคดีทุจริตทุกคดีที่ทักษิณเนี่ยตกเป็นนักโทษที่ทักษิณเนี่ยตกเป็นจำเลยและก็ที่ทักษิณเนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาอยู่ในขณะนั้นเมื่อร่างกฎหมายฉบับสุดซอยเหมาเข่งของนายประยุทธ์สิริพานิชขยายการนิรโทษกรรมรวมเอาคดีทุจริตย้อนหลังไปถึงปี2547จะมีผลทำให้คดีทุจริตของทักษิณชินวัตรซึ่งอยู่ในอำนาจการสอบสวนของคตส.เหมือนกับถูกเซตซีโร่คือเท่ากับศูนย์เลยนะครับคดีบางคดีเนี่ยมีคำพิพากษาตัดสินไปแล้วมีคดีหลายคดีที่ปปช.เนี่ยชี้มูลความผิดไปแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแล้วก็ยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาสอบสวนของปปช.อีกหลายคดีด้วยกันสุดท้ายเนี่ยนะครับกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับนั้นก็กลายเป็นปัญหาน้ำผึ้งหยดเดียวขึ้นมาจนได้วันที่31ตุลาคม2556ประธานสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเพื่อไทยคือนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์
ได้สั่งให้ลงมติในวาระ2และวาระ3ติดต่อกันหลังจากที่มีการอภิปรายกันมาอย่างยาวนานกว่า19ชั่วโมงผลการลงมติในวาระ3เกิดขึ้นเมื่อเวลา 4:25 นาทีที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับนี้ที่ได้เพิ่มมาอีก1ฉายาว่าเป็นฉบับลักลับด้วยคะแนนเสียง310-0เสียงอันเป็นเสียงของส.ส.พรรคเพื่อไทยทั้งหมดตรงนั้นแหละครับคือชนวนสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาบานปลายขึ้นมาจากการชุมนุมที่บริเวณสถานีรถไฟสามเสนหลังจากเกิดกรณีลักลับเมื่อวันที่31 ตุลาคม 2556ทำให้นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมากลายเป็นการชุมนุมข้ามปีจากประชาชนจำนวนหลักพันเพิ่มเป็นจำนวนหลักหมื่นแล้วก็เพิ่มเป็นจำนวนหลักแสนแล้วก็เพิ่มเป็นเรือนล้านและในที่สุดก็เกิดการเผชิญหน้าระหว่างมวลชนคนเสื้อแดงฝ่ายรัฐบาลพรรคเพื่อไทยกับมวลมหาประชาชนของกลุ่มกปปส.โดยที่ฝ่ายกปปส.ถูกกระทำจนมีคนบาดเจ็บล้มตายจำนวนนับพันคนคสช.ซึ่งนำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นจึงจำเป็นจะต้องเข้ามาแก้ปัญหาเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและเป็นการรักษาชีวิตของคนไทยไม่ให้ต้องบาดเจ็บล้มตายเพิ่มมากขึ้นไปอีกพลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจรัฐบาลรักษาการที่มีนายนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีแทนยิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งถูกศาลรัฐธรรมนูญถอดถอนออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่7 พฤษภาคม 2557ยิ่งลักษณ์ชินวัตรถูกถอดออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากกรณีย้ายนายทวินเปลี่ยนสีออกจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับพลตบเอกเพียวพันธ์ดามาพงศ์พี่ชายของคุณหญิงพจมานดามาพงศ์เพื่อที่ว่าพลตบเอกเพียวพันธ์จะได้ขึ้นเป็นผู้บัญชาการตบแห่งชาติหลังจากที่โยกพลตบเอกวิเชียรพจน์โพสีออกจากตำแหน่งผู้บัญชาการตบแห่งชาติแล้วข้ามฟากมาเป็นเลขาธิการสบช.แทนนายทวินอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับการยึดอำนาจเมื่อวันที่22 พฤษภาคม 2557มีผลมาจากการชุมนุมข้ามปีของมวลมหาประชาชนของกลุ่มกปปส.ด้วยวลีอมตะของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจากการปิดประตูตีแมวที่สโมสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตพลเอกประยุทธ์บอกว่าอย่างนี้ครับถ้าหากว่าเป็นแบบนี้เนี่ยผมขอโทษด้วยนะครับที่ต้องยึดอำนาจคำพูดนี้เกิดขึ้นเมื่อนายชัยเกษมนิติสิริหัวหน้าตัวแทนฝ่ายรัฐบาลจากพรรคเพื่อไทยได้ยืนกรานต่อที่ประชุมว่ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยที่มีนายนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีอยู่ในเวลานั้นรัฐบาลจะไม่ลาออกโดยยืนยันว่าจะอยู่จนครบวาระในปี2558ท่ามกลางความขัดแย้งที่แหลมคมของประชาชนทั้งสองฝ่ายคุณรุ่งเรืองบอกว่าบทเรียนในอดีตเนี่ยมันก็มีให้เห็นแล้วนะครับแต่ส.ส.พรรคเพื่อไทยแล้วก็นายใหญ่เจ้าของพรรคที่ชื่อว่าทักษิณชินวัตรเนี่ยกลับไม่ยอมจดจำถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ตัวใครตัวมันก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับ